วิปัสสนามีโชคไหมได้ The World อันนี้เป็นไพ่ดีคือในไพ่ทั้ง78ใบเนี่ยมันมีไพ่ให้โชคไพ่เฮงอยู่4ใบที่เด่นๆมีไพ่ The Sun ดีสุดไพ่ The Sun คือไพ่พระอาทิตย์รองจาก The Sun คือ The World รองจาก The World คือ Wheel of Fortune แล้วก็1เหรียญดังนั้นท่านที่เกิดวันจันทร์ก็คือก็ปีใหม่เนี่ยดวงของท่านเริ่มดีขึ้นละถ้าดวงดีมากๆเลยก็จะได้ไปต่างประเทศแต่ต่างประเทศสำหรับบางท่านนี่ไม่ต้องไปไหนไกลนะเพราะตอนเนี้ยเขมรกำลังจะเปิดห้างใหม่วันที่27นี่มั้งที่เสียมเรียบผมก็ไม่เคยไปนะเขมรอ่ะแต่ดวงถ้าได้เดอะเวิลด์เนี่ยเขาเรียกว่าเหมาะสำหรับการค้าขายระหว่างประเทศในเสื้อที่ผมใส่นี่นะเสื้อสปอร์ตตัวเนี้ยซื้อที่สวนเนี่ยตัว150เขาพิมพ์ไว้ทั้งหลังเลย Made in Cambodia แบบอย่างน่าชื่นเลยแบบเสื้อผ้าใส่สบายตัวละ150ใหม่กิ๊กถ้าเป็นแบบเฮนเนสเขากลมเนี่ยตัวละ100เดียวทำในกัมพูชาแต่เขาบอกว่าคนเขมรชอบเสื้อ Made in Thailand พวกมันเท่ดูดิมันก็กลับกันนะคือเขาไม่ชอบเสื้อผ้าที่ผลิตในบ้านเขาก็อาจจะเป็นแบบมันไม่ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ท่านที่เกิดวันจันทร์ก็มี Justice ไอ้ตัวนี้ก็เป็นไพ่ใหญ่เป็นไพ่จะดีสำหรับการเลือกตั้งเดี๋ยวผมทายแล้วนะมันเลื่อนไปเดือนจากเดือนกุมภาเดี๋ยวก็ประมาณผมทายว่าประมาณเมษาแหละเพราะวันนี้ก็เห็นป้ายติดว่าโฆษณาตรงซอยนี้ผมมีป้ายของพรรคเพื่อไทยติดไปแล้วแล้วมีเดอะซันอันนี้เป็นไพ่ที่เฮงมากเลยทั้งเดอะซันกับเดอะเวิลด์เนี่ยดังนั้นท่านที่เกิดวันจันทร์ก็ได้ไพ่ใหญ่หมดเลยที่แน่ๆจะมีโชคเรื่องการงานแล้วก็โดยเฉพาะถ้าท่านคิดจะทำธุรกิจส่วนตัวถ้าทำงานประจำมีวันนี้มีคุณชื่อปลาเขามาเรียนดูหมอเขาทำอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นที่พารากอนก็ถามว่าเงินเดือนจะขึ้นไหมปรากฏว่ามันไม่ขึ้นแต่เขาทำมาเป็น10กว่าปีแล้วนะร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อนิปปอนไก่หรือสักอย่างเนี่ยซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาก็เคยมาดูกับผมน่ะเจ้าของนี่เป็นแขกเนี่ยเขาไปเปิดที่อะไรที่มันห้างเปิดใหม่ที่ฝั่งทนผมก็จำชื่อไม่ได้อะเป็นห้างแบบลูกซีพีคนเล็กกับบริษัทที่ทำพวกสยามดิสโคเวอรี่อะไรสยามเซ็นเตอร์เป็นทีมหนึ่งที่ไปสร้างกับบริษัทแมกโนเลียเป็นของลูกคนเล็กลูกสาวคนเล็กของซีพีมั้งขนาดงบโฆษณา3วัน 1,500 ล้านท่านผู้ชมพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนั่นก็เป็นคำทำนายของท่านที่เกิดวันจันทร์ดวงท่านจะเฮงในตั้งแต่วันอังคารที่15มกราคมนี้ก็ไปซื้อลอตเตอรี่เพื่อจะมีโชคลาภนะครับ